ที่ไว้ในวันนี้พามาในล็อกเกอร์รูมนะล็อกเกอร์รูมที่เราอยู่นี่คือที่ราชพฤกษ์กอล์ฟคลับเรื่องที่คุยมันมาจากที่ว่าเมื่อวานนี้เองโอเคเมื่อวานนี้เลยผมมาร่วมกิจกรรมนะราชพฤกษ์คิงส์คัพครั้งที่3นะซึ่งก็จะเป็นการกุศลประจำปีที่ราชพฤกษ์ทำขึ้นมาเพื่อเมมเบอร์มาร่วมกิจกรรมโอเคค่าสมัครไม่แพงมูลค่า 2,000 โอเคเงินที่ได้เนี่ยทุนเกล้าถวายในหลวงทั้งหมดโอเคไม่หักค่าใช้จ่ายปีนี้เนี่ยมี 120,600 บาทครับนะครับที่ทางคลับได้จัดขึ้นมาทางราชพฤกษ์ก็น่ารักมากเชิญผมมาร่วมด้วยเป็นปีที่2ติดต่อกันละครับไม่ได้ร่วมแข่งขันในสกอร์แต่มาร่วมเล่นกอล์ฟด้วยตอนที่มาถึงผมกะว่าวันนี้ผมจะเป็นรอบซ้อมของตัวเองเพราะรู้ตัวอยู่แล้วก็ต้องขออนุญาตเขาว่าปีไม่จบนะเดี๋ยวเราไปอ่านข่าวช่อง7ต่อเดี๋ยวไปทันก็เลยมาเช้าหน่อยเพื่อจะได้ไปซ้อมก่อนปรากฏพอทากันแดดเสร็จเหลือไปเห็นเครื่องตัวนี้ตั้งอยู่ช่างผมก็เลยขึ้นช่างน้ำหนักตัวเองดูน้ำหนักที่ไม่ได้ช่างน้ำหนักเลยแล้ว90เท่าไหร่ฮะ90เท่าไหร่ 86.6 อยากจะบอกว่าทันโทษนะเท่าเดิมเป๊ะเมื่อวานกับวันนี้ที่พูดเนี่ยนี่จุดเจ็ดเมื่อกี้ลืมถอนใจนิดนะเรื่องของเรื่องก็คือว่าจะบอกว่าได้ชั่งน้ำหนักแล้วก็คือสรุปคือเครื่องเขาเที่ยงตรงค่อนข้างมาตรฐานโอเคไม่คือเมื่อวานกับวันนี้ถ้าคุณชั่งแล้วมันต่างกันเดิมเยอะเนี่ยแย่แล้ว something wrong นะอย่าให้ผิดปกติได้ 86.6 จากนั้นเสร็จปุ๊บผมออกไปข้างนอกผมไปซ้อม drive โอเคได้เงินนิดนึง1พีระมิดที่นี่ก็จะกองเป็นพีระมิดฮะถามน้องก็แล้วเขาบอก55ลูก100แคลอรี่ผ่านไปนับเป็นแคลอรี่เลยจะความรู้เยอะอะไรขนาดนั้นเข้ามารับประทานอาหารเที่ยงครับโอเคชูชีปลา something แล้วก็มีเกาเหลาด้วยอีกอันหนึ่งแล้วก็ไปออกรอบชูชีปลาเกาเหลาอีกชามหนึ่งข้าวเยอะไหมชูชีปลาราดข้าวเซฟว่า800มีขาดทุนไป700แล้วทับทิมกรอบโอ้โหนะทิมกัน1,200ออกรอบเล่นไป10หลุมถึงเวลาที่ต้องไปอ่านข่าวก็เข้ามาปั๊บจะไปอาบน้ำมาทั้งชุดนี้เลยโอเคปรากฏไปเจอนี่ทีช่างนึกไงขึ้นไม่รู้ช่างอีกทีนึงสอดเสื้อยังชุดเดิมเลยเหมือนเดิมทุกอย่าง 85.3 1กิโลหายไป 1.3 เออหายไป 1.3 โลทั้งที่ยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยแล้วกินข้าวแล้วด้วยแต่ถ้าตามหลักวิชาการเนี่ย 7,000 แคลอรี่เท่ากับ1กิโลที่เพิ่มเข้าไปใช่ไม่ว่าคุณถ้าคุณเอาออกก็คือหายไปโลนึงถ้าคุณกินเข้าไปก็คือเพิ่มมา1กิโลแต่นี่ผมเข้าไม่มีออกออกคือเหงื่ออย่างเดียวออกที่ออกรอบไงเหงื่ออย่างเดียวไงผมเบาลงโลกับอีก3ขีดผมรู้ทันทีเลยว่าผมดื่มน้ำไม่พอโอเคพอไฟคือตรงนี้มันไม่มีประเด็นอื่นเลยเพราะว่ามันไม่น่าถึง 7,000 แคลอรี่จะบอกใจบ่อยเกินไปก็ไม่ใช่ตามหลักวิชาการมันไม่ใช่แสดงว่าเราสูญเสียน้ำจากร่างกายไม่ใช่เฉพาะเหงื่อนะครับส่วนมากแล้วคนเราสูญเสียน้ำจากลมหายใจนั้นมากที่สุดอะลมหายใจนี่มากที่สุดคือถ้าเอาแบบผมไม่รู้ถูกหรือเปล่านะถ้าเอาแบบบ้านๆหน่อยน้ำก็คือ1ลิตรก็คือ1กิโลอ่ะประมาณนั้นถูกต้องก็คือคุณน้ำออกไปจากตัวประมาณลิตรกว่าใช่ทั้งที่มีอาหารสารอาหารเข้าไปเติมด้วยนะ อาจจะมากกว่านั้นด้วยน้ำว่าไปแล้วสรุปคือกําลังจะบอกว่านักกอล์ฟสามารถจะมอนิเตอร์ตัวเองได้ง่ายๆวิธีหนึ่งเหมือนกันเป็นเป้าที่ดูง่ายๆนะครับก่อนออกรอบชั่งน้ำหนักตัวเองสนามกอล์ฟผมเชื่อว่าสนามกอล์ฟชั้นนำทุกที่มีตาช่างอยู่ในห้องล็อกเกอร์รูมอยู่แล้วครับผมนะอันนี้อาจจะมีส่วนสูงเช็คเลยนะกดลงว่าอันนี้มากมากแล้วเล่นกอล์ฟเสร็จคุณควรจะน้ำหนักพอเคลียร์ที่เดิมโอเคถ้าคุณสูญเสียน้ำออกไปกับน้ำใหม่ที่ดื่มเข้าไปมันพอๆกันเนี่ยคุณควรจะน้ำหนักพอๆเดิมเบาลงก็อย่าให้เยอะก็คือเพื่อง่ายว่ามันเป็นจุดที่จะได้เช็คตัวเองว่าอย่างน้อยเนี่ยเวลาเราออกรอบในแต่ละครั้งเนี่ยนะปริมาณน้ำที่เราดื่มมันพอดีหรือมันโอเคหรือเปล่าใช่เพราะถ้าเกิดมันขนน้องขาดน้ำนี่ปวดหัวนะถ้าถึงขั้นปวดหัวนี่คือคุณขาดรุนแรงแล้วถูกต้องสมาธิสั้นตีกอล์ฟไม่ดีนะตะคริวกินอะไรเงี้ยมันเป็นอาการขาดน้ำทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ากินน้ำน้อยจนกระทั่งพอมาช่างปุ๊บเลยก็ใช่วันนี้กินไปแค่2ขวดคือ10หลุมคือไม่แค่2ขวดธรรมดาแล้วเนี่ย18หลุมต้องมีสัก5 6ขวด18หลุม5 6ขวด10หลุมมันก็ต้องมีสัก4ขวดไปแล้วถูกป่ะอย่างน้อยคืออย่างเราถ้าวันไม่ได้ออกกำลังกายผมว่าต้องมี2ลิตรกว่านะใช่ถูกต้องใช่ไหมถูกต้องนั้นเป็นวิธีเช็คง่ายๆนะครับชั่งน้ำหนักก่อนออกรอบหลังออกรอบเลี้ยงน้ำหนักให้ได้เท่าเดิมดื่มน้ำให้เพียงพอคะแนนกอล์ฟน่าจะดีขึ้นด้วยเน้นน้ำนะ
ไม่ใช่ข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวอะไรไปแทนด้วยขาไก่ไก่ทอดกับประชังปุ๊บหนักหนักก่อนเดี๋ยวเฮ้ยเรากินน้ำพอเนี่ยไม่ใช่อยากขาดน้ำอยากขาดน้ำ